สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Mad Alice กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะเป็นแค่คลิปเกมเพลย์ของเราในหมวด Talos เกมนึงนะคะโดยอัศวินของเราก็จะเป็นแม่แอนค่ะแล้วก็ผู้ติดตามจะเป็นเรานะคะซึ่งเป็นเอดากับอีกคนนึงก็คืออีไลค่ะแล้วก็คิงจะเป็นตัวของเอมิลนะคะส่วนในฝั่งตรงข้ามของเรานะคะก็จะมีอัศวินเป็นแมรี่ค่ะแล้วก็คิงจะเป็นหมอส่วนผู้ติดตามอีก2คนก็จะเป็นแพทริเซียกับอีไลเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเกมกำลังจะเริ่มแล้วล่ะค่ะมาดูกันนะคะว่าฮันฝันตรงข้ามนั้นจะจัดการกับเอมิลที่มีเอดับคอยปกป้องได้อยู่หรือเปล่าค่ะและบอกเลยค่ะว่าเราจะไม่ยอมให้เอมิลของเรานั้นเป็นอะไรแน่นอนค่ะเพราะเราคือเอดาสายบล็อกที่โหดที่สุดในโลกแล้วค่ะโอเคค่ะเกมเริ่มแล้วนะคะมาเกิดกันอยู่ตรงข้างหน้าบ้านเล็กอะค่ะเท่าที่ดูทรงนะคะเริ่มเกมมาเราว่าจะไปเปิดหีบให้เอมิลก่อนนะคะซึ่งคิดว่าหีบที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ตรงนี้ค่ะก็มาเปิดให้เขาก่อนแล้วกันนะคะอย่างน้อยถ้าฮันเตอร์มาอย่างน้อยคนที่เธอเลือกก็จะได้เป็นเราแทนนะคะโอ้เดี๋ยวฮันเตอร์น่าจะอยู่แถวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวหาที่แอบกันก่อนดีกว่าค่ะโอ้เห็นแล้วค่ะเขาเข้าไปในบ้าน2ชั้นนะคะงั้นเราเปิดหีบต่อให้เอมิลดีกว่าค่ะพอหีบเปิดใกล้เสร็จเดี๋ยวก็ให้เขามาก็แล้วกันค่ะมาได้เลยเอมิลโอ้และดูทรงมีคนโดนไม้อัดหน้าไปแล้วทีนึงนะคะเปิดทันไหมเพื่อนโอเคเปิดทันมาได้เวลาเริ่มบอดี้บล็อกเรียบร้อยไปแล้ว1แผลรวดเร็วทันใจมากค่ะดูทรงกระจกใสแน่นอนค่ะนั่นไงคะเดี๋ยวเราบล็อกให้อีกทีนึงก่อนให้เขาฉีกอะค่ะทรงต้องรีบฉีกแล้วล่ะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนอีกทีน่าจะล้มแล้วอย่างน้อยก็บล็อกให้เขาถึงที่สุดก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยจังหวะนี้เอมิลก็ได้เวลาฉีกเข้าบ้านเล็กแน่นอนค่ะหรือเปล่านะสงสัยไม่อยากไปรบกวนคนปั่นค่ะเขาก็เลยฉีกออกมาอีกอย่างนึงคือตัวของเอมิลนั้นยังมีตะขออยู่ค่ะดังนั้นก็น่าจะยังไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องนี้แล้วก็มีนกแล้วด้วยค่ะแต่ก็เสียไปละโอ้โหเอมิลเธอกล้าเกินเดี๋ยวเราบล็อกโอ้บล็อกได้ด้วยนี่วะได้ไงก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวบล็อกเขาต่อแล้วกันค่ะกระจกมาอีกงั้นเดี๋ยวโอเคเขามีน้ำหอมตอนนี้เราน่าจะยังไม่ต้องบล็อกเขาแล้วหรือเปล่าเธอให้เราลุกยาวๆก่อนก็ได้นะไม่ใช่เอะอะก็ตีเราเลยเอาไปดีหมอพับไม้เร็วอีไลพับไม้พับไม้ช่างมันเถอะขอบคุณแม่แอนได้เวลาไปช่วยคิงต่อตอนนี้เอมิลน่าจะหมดไอเทมแล้วล่ะค่ะเราต้องรีบไปบล็อกเขาแล้วค่ะโอ้กระจกมาอีกแล้วโอเคตะขอใช้พุ่งดีนี้ไปแล้วจะรอดไหมเนี่ยวิ่งไม่ทันแน่นอนเลยแล้วโอเคเขามีน้ำหอมอย่างน้อยเราต้องเว้นระยะห่างไว้เขานิดนึงค่ะเผื่อเขาจะพุ่งมาหาเราพุ่งมาเลยเอาเดี๋ยววัดแทบเป็นเมื่อกี้เดี๋ยวสโลว์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดภาพสโลว์ช้าให้ดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะมันไม่ปกตินะสงสัยแมรี่คงไปตีแคนเซิลกันพุ่งเข้ามามั้งคะเดี๋ยวบล็อกไปโอเคตีทีนึงพอเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหาตัวช่วยฮิลก่อนหรือไม่ต้องดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นว่าเราไม่เจ็บอยู่โอ้นั่นเอมิลอยู่ข้างบนนี่นาคะงั้นเดี๋ยวเรายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะให้เขาพุ่งมาหาเราจะง่ายกว่าการที่เราพุ่งไปหาเขาค่ะเพราะอย่างน้อยให้เขาพุ่งมาหาเราแล้วเขาจะสร้างระยะห่างกับฮันเตอร์ได้ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราซื้อตัวนกมาก่อนนะคะแล้วก็จองตัวยูโรเฟียนไว้อย่างน้อยจะได้ซื้อให้ตัวเอมิลได้ค่ะโอ้เดี๋ยวบล็อกโอเคเรียบร้อยงั้นจังหวะนี้เราอาศัยซื้อน้ำหอมให้เอมิลดีกว่าค่ะอย่างน้อยๆถ้าเขาอยากจะโดดลงไปชั้นล่างมันจะได้มีน้ำหอมคอยทำให้เขาดึงขึ้นมาชั้นบนได้ค่ะและอื้อหือโดนอีกแล้วล่ะค่ะสงสัยเขาจะรำคาญเราไม่ก็ตีพลาดอีกแล้วอะค่ะแต่อย่างน้อยๆตอนนี้คือเอมิลก็ยังไม่เจ็บบาดแผลอะไรเลยนะคะแถมถ้าหมอฝั่งตรงข้ามโดนอีกทีนึงเขาก็ล่วงแล้วล่ะค่ะโอ้จังหวะนี้คิงใช้น้ำหอมที่เราซื้อให้แล้วนะคะแล้วก็ฮันเตอร์หลงกลค่ะคือตีลงไปข้างล่างและคิงก็ยังกลับขึ้นมาข้างบนได้ค่ะโอเคเพื่อนกับเอมิลพาเราลุกต่อแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเขาหน่อยดีกว่านะคะจะได้บอกเขาได้ดีขึ้นหน่อยเพราะดูทรงตอนนี้ฮันเตอร์จะไล่เขาเต็มที่ค่ะโอ้คิงฝันตรงข้ามล่วงไปแล้วค่ะแล้วก็โดนฮิ้วไปแล้วด้วยมันน่าจะง่ายขึ้นสำหรับพวกเราแล้วล่ะค่ะเพราะอย่างน้อยฝั่งเราก็ยังไม่โดนนั่งสักแผลหนึ่งแต่ฝั่งนั้นเขานั่งไปแล้วแล้วก็รู้แล้วด้วยค่ะว่าอัศวินฝันตรงข้ามกำลังเดินขึ้นมาหาเราค่ะเดี๋ยวเราต้องปกป้องเอมิลก่อนถึงเราจะเจ็บแต่เราก็ยังปกป้องเขาได้ค่ะเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ติดตามไม่ใช่คิงโอเคเอมิลเดี๋ยวก่อนนะฮันเตอร์มันอยู่ตรงนี้อ้อนยังไงกระจกมาแล้ว
เดี๋ยวเราบล็อกให้เอมิลไม่ต้องห่วงเราจะบล็อกให้เธอสุดชีวิตเราจะบล็อกจนกว่าจะล่วงเอาเลยเต็มที่โอ้อันนี้บล็อกไม่ได้เขาบิงตบเลยไม่นะเอมิลเธอกลับมาตายแล้วเขาจะบล็อกเราบล็อกให้โอ้โหฉันบล็อกไปทำไมล่ะเนี่ยตังเราก็ยังมีไม่พอซื้อดับลินให้เอมิลด้วยล่ะค่ะพอเพิ่งเปย์น้ำหอมให้ไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวตอนนี้ก็พยายามลุกเองก่อนแล้วกันนะคะส่วนเอมิลก็ต้องจูเองก่อนแล้วกันนะโดยมีอีไลช่วยเขาโดดเข้าหน้าต่างมาแล้วนะคะเราเห็นอยู่ค่ะแล้วก็กำลังวิ่งขึ้นกลับมาแล้วก็ไปไหนนั่นโอ้โอเคเขากลับมาช่วยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามบล็อกเขาต่อแล้วกันนะคะแต่ดูทรงเปลี่ยนใจมาเป็นฮิลให้เขาดีกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยถ้าเราล้มไปเราก็ยังลุกขึ้นมาใหม่เองได้แต่คือตอนนี้เอมิลเจ็บ2แผลแล้วต้องให้เขาเจ็บแผลเดียวก่อนอย่างน้อยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเอมิลวนกลับมาหาเราใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะซื้อดับลินให้เขาค่ะและรู้สึกว่าตอนนี้คิงฝั่งตรงข้ามเขานั่งเฟส2แล้วนะคะใช่ไหมใช่จริงด้วยค่ะโอ้อีไลล้มไปแล้วนี่นะไม่นะเอมิลเกือบโดนแดชหนีทันด้วยโชคดีป่ะเดี๋ยวเราต้องรีบลุกไปช่วยเขาแล้วล่ะค่ะอย่างน้อยๆเราก็จะต้องส่งน้ำหมักเขาให้ได้นะคะโอเคเขาวิ่งมาหาเราแล้วค่ะเดี๋ยวยืนห่างๆนิดนึงไม่หาแล้วเดี๋ยววิ่งไปป้องเขาดีกว่าค่ะเอาแมรี่หายไปไหนจังหวะนี้ก็ช่างมาก่อนแล้วกันเอาไม่นะโธ่มันแคนเซิลน่ะงั้นเดี๋ยวเอาน้ำหมักให้เขาแล้วกันค่ะโอ้เดี๋ยวเราบอกให้โอเคหนีไปเอมิลหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนที่เขาจะวาร์ปมาแล้วก็วาร์ปไปแล้วแล้วก็บูมไปทีนึงค่ะทุกท่านจังหวะนี้ก็คงต้องให้เอมิลจูเองไปก่อนแล้วล่ะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยๆตอนนี้หมอก็ล่วงไปแล้วค่ะแล้วเขาก็เป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยเอมิลยังมีตะขออยู่ด้วยค่ะดังนั้นเราคิดว่าหมอไม่น่าจะถ่วงได้ทันเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะเราไม่คิดว่าหมอจะถ่วงเวลาโอ้ตอนนี้หมอลุกขึ้นมาแล้วล่ะค่ะแล้วก็อีไลก็ลุกขึ้นมาแล้วด้วยแล้วเราก็ลุกขึ้นมาแล้วด้วยค่ะเตรียมไปปกป้องเอมิลต่ออีไลส่งนกมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเขาฉีกกลับเข้ามาข้างในดีกว่าโอ้โหกระจกตาเดี๋ยวเราบล็อกเขาต่อด่วนต้องรีบบล็อกแล้วค่ะเดี๋ยวน้อยๆให้แองเขาจับหมอนั่งให้ได้ก่อนเอมิลก็เตรียมพุ่งเข้าหน้าต่างใหม่ค่ะแล้วก็พุ่งเข้าไปแล้วและอัศวินฝั่งเราก็จับหมอบินได้แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะงั้นเราขอตัวไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย and take care yourself